13ตุลาคมวันที่ความโศกเศร้าเข้าปกคลุมประเทศไทยประชาชนต่างโศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หลังจากเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะพระบรมศพตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นมาในแต่ละวันมีประชาชนหลายหมื่นคนมาต่อแถวเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตแม้อาจต้องต่อแถวนานกว่า8ชั่วโมงแต่ทุกคนก็ยินดีจิตอาสาจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นโดยไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญผมมีปลาท่องโกมา700โลครับใครหิวก็มาทานได้เลยครับก็อยากอุทิศบุญที่ทำวันนี้ให้กับพ่อหลวงครับ29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนฉือจี้ร่วมทำดีเพื่อพ่อร่วมแรงร่วมใจช่วยจัดเตรียมอาหารในช่วงกลางวันตัดใบตองนึ่งข้าวเหนียวผัดขาเห็ดหอมคนละไม้คนละมือทำข้าวเหนียวห่อใบตองวันละ 2,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางบริการอาหารเช้าน้ำร้อนบริการน้ำเต้าหู้ผูกบุญสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนที่เข้าแถวรอสักการะพระบรมศพพร้อมช่วยเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมเที่ยวนี้เราที่จัดงานไปสำนักหลวงที่บอกว่าอย่างเช่นทำรีไซเคิลอย่างเช่นทำอาหารเจมาเจแล้วก็ให้ล้ำด้วยล้ำเต้าหู้กินอย่างเงี้ยความรู้สึกเราก็ทำด้วยใจที่จริงๆบอกว่ารักในหลวงวันที่5ธันวาคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาสาสมัครฉือจี้ประเทศไทยจัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งจัดโรงบุญเจให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน